เรื่องแม่ทัพผู้เสียท่าให้กับหมอดูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ทัพหนุ่มผู้หนึ่งเขาเป็นผู้ที่เก่งกาจในการทำสงครามอย่างมากแต่ทว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนและชอบใช้อำนาจคืนหนึ่งในขณะที่เขานั่งอยู่คนเดียวที่สวนหน้าบ้านเขาจ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นหมู่ดวงดาวมากมายรายล้อมรอบพระจันทร์เขาเหม่อมองอยู่ครู่หนึ่งและเกิดความคิดขึ้นภายในใจทุกวันนี้ข้ามียศถาบรรดาศักดิ์มีบารมีมากขนาดนี้แต่ข้าอยากรู้ว่าอนาคตชะตากรรมของข้าจะเป็นอย่างไรเช้าวันรุ่งขึ้นเขาถามกับเหล่าทหารของเขานี่พวกเจ้ามีใครรู้บ้างหรือเปล่าว่าข้าจะหาหมอดูแม่นๆได้ที่ไหนข้าอยากได้คนที่เก่งที่สุดท่านแม่ทัพข้าได้ยินคนในหมู่บ้านพูดกันว่ามีหมอดูเท่าคนหนึ่งในหมู่บ้านดูดวงแม่นมากเลยครับดีถ้าอย่างนั้นพวกเจ้ารีบไปพาตัวเข้ามาให้ข้าโดยเร็วที่สุดได้ครับท่านแม่ทัพข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรือหนทางจะยากแค่ไหนข้าจะพาตัวเขามาให้ท่านให้จงได้เยี่ยมมากถ้างั้นจงรีบไปอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยได้ขอรับท่านแม่ทัพเมื่อมีคำสั่งเหล่าทหารก็เตรียมขบวนช้างในทันทีพวกเขาออกตามหาท่านหมอดูไปทั่วทุกซอกทุกมุมของอาณาจักรและเมื่อท่านแม่ทัพได้พบกับหมอดูเขาพูดว่าท่านหมอดูข้าได้ยินกิตติศัพท์ของท่านว่าท่านดูดวงได้อย่างแม่นยำไม่เคยผิดพลาดเลยวันนี้ท่านดูดวงให้ข้าได้ไหมทันทีที่เขาได้ยินท่านแม่ทัพถามคำถามนั้นหมอดูเท่าก็ก้มหัวคำนับแล้วพูดว่าได้ครับท่านแม่ทัพท่านช่วยแบมือออกมาให้ข้าดูเส้นให้ชัดเจนและช่วยบอกวันเดือนปีเกิดด้วยครับได้เลยลองดูสิใช้เวลาตามสบายไม่ต้องรีบร้อนข้าอยากได้ผลที่แม่นยำได้ขอรับท่านไม่ต้องกังวลการดูดวงของข้าไม่เคยผิดพลาดมาก่อนงั้นก็ดีหลังจากขีดเขียนลงบนกระดานตามตำราการดูหมอแล้วหมอดูก็กลัวที่จะบอกดวงให้กับแม่ทัพรับรู้นี่มันทำไมท่านมัวแต่อ้ำอึ้งอย่างนั้นล่ะท่านหมอดูรีบๆบอกข้ามาเร็วๆดวงของข้าเป็นยังไงบ้างข้าอยากรู้ท่านแม่ทัพได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยข้าอยากให้ท่านสัญญาว่าท่านจะไม่ลงโทษข้าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าไม่สามารถบอกคำทำนายให้ท่านรู้แม้แต่นิดเดียวแม่ทัพพยักหน้าตกลงไม่เป็นไรอย่ากังวลให้มากนักข้าไม่ว่าอะไรท่านหรอกรีบๆบอกมาเดี๋ยวนี้เถอะดังนั้นหมอดูจึงรู้สึกโล่งใจแล้วก็เริ่มทำนายดวงของเขาให้ฟังท่านแม่ทัพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านจะได้รับโชคดีได้รับทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตยิ่งกว่าที่ท่านเป็นในตอนนี้เมื่อท่านแม่ทัพได้ยินดังนั้นเขาก็ตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากเขาจึงลูบคางเบาๆจากนั้นเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้ๆหมอดูเพื่อให้ได้ยินคำทำนายอย่างชัดเจนหมอดูกลืนน้ำลายหนึ่งครั้งแล้วพูดต่อช้าๆแต่ทว่าท่านแม่ทัพท่านจะได้พบกับภัยพิบัติที่เป็นอันตรายถึงชีวิตจากการกระทำที่โหดร้ายและไร้ความปราณีของท่านเองท่านแม่ทัพท่านโปรดอย่าได้สั่งลงโทษข้าเลยตามที่ท่านได้ตกลงกับข้าไว้เมื่อสักครู่นี้เมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วมือข้างหนึ่งเท้าสะเอวและมืออีกข้างก็ชี้ไปที่หมอดูนี่เจ้าหมอดูอย่ามาพูดจาส่งเดชแบบนั้นนะเมื่อสักครู่เจ้าสามารถทายเวลาการตายของข้าได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะสั่งให้เจ้าทำนายเวลาการตายของตนเองดูไหนลองอ่านดวงของตัวเองดูสิณเวลานั้นหมอดูกลัวเป็นอย่างมากจนแทบจะเป็นลมเขาคิดกับตัวเองว่า
แย่แล้วนึกแล้วว่าท่านแม่ทัพจะต้องไม่พอใจถ้าหากข้าไม่หาทางออกจากเรื่องนี้ข้าจะต้องตายแน่นอนข้าจะทำยังไงดีหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งหมอดูก็พูดขึ้นว่าท่านแม่ทัพข้าได้ทำนายดูดวงชะตาของตัวเองแล้วดูเหมือนว่าชีวิตของข้าจะสิ้นสุดลงก่อนชีวิตของท่านหนึ่งวันท่านแม่ทัพได้ยินหมอดูทำนายเช่นนั้นแม่ทัพก็ยิ่งโมโหขึ้นไปอีกเขาจึงได้เรียกทหารเข้ามาทหารรีบเข้ามาข้างในเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินเสียงของแม่ทัพทหารทุกคนต่างก็รีบร้อนเข้ามาตามคำสั่งท่านแม่ทัพมีอะไรหรือครับสั่งมาได้เลยใบหน้าของแม่ทัพดูเคร่งขรึมเขาชี้ไปที่หน้าของหมอดูแล้วสั่งว่าเร็วเข้าเอาตัวไอ้แก่หน้าโง่นี่ออกไปให้พ้นข้าแล้วก็ฆ่าทิ้งซะเลยขอรับท่านแม่ทัพเหล่าทหารเข้าไปจับตัวหมอดูแล้วช่วยกันลากออกไปทางประตูด้านหลังหลังจากที่สั่งให้ฆ่าหมอดูแล้วแม่ทัพจึงได้นั่งลงแล้วไตร่ตรองถึงสิ่งที่หมอดูเท่าได้ทำนายไว้ก่อนหน้านั้นเอ๊เมื่อตะกี้หมอดูบอกข้าว่าเขาจะตายหนึ่งวันก่อนข้าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าถ้าข้าประหารเขาแย่แล้วเมื่อแม่ทัพคิดได้ดังนั้นนี่เร็วเข้ายกเลิกการประหารรีบไปพาตัวหมอดูกลับมาเดี๋ยวนี้ขอรับนายท่านข้าจะไปเดี๋ยวนี้ข้ารับใช้รีบวิ่งอย่างไม่เหลียวหลังเขาวิ่งไปพร้อมกับตะโกนเสียงดังเพื่อที่จะหยุดไม่ให้เพชฌฆาตฆ่าหมอดูเท่าซะก่อนเมื่อได้ยินเสียงนี้พวกทหารต่างก็งุนงงเสียงใครน่ะอย่าเพิ่งประหารหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นข้าได้ยินเสียงตะโกนแล้วใครวิ่งมาจากทางนั้นน่ะหยุดก่อนพวกเขาสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้หยุดการประหารไว้ก่อนคนรับใช้พูดไปด้วยความกระหึดกระหอบอย่าเพิ่งฆ่าหมอดูให้พาตัวไปหาท่านแม่ทัพก่อนท่านแม่ทัพสั่งข้ามาแบบนี้อืมได้เลยพวกเรารู้แล้วเอาทุกคนรีบแก้มัดให้ท่านหมอดูไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นพวกเราที่ได้ตายแทนเมื่อหมอดูมาถึงนี่เจ้านี่รีบไปเอาเก้าอี้ดีๆมาให้ท่านหมอดูนั่งเดี๋ยวนี้ได้ขอรับเมื่อหมอดูเท่านั่งลงเขาก็จัดเสื้อที่ยับให้เรียบร้อยแม่ทัพโล่งใจที่หยุดการประหารได้ทันเขาพูดกับหมอดูอย่างสุภาพท่านหมอดูข้าดูท่านผิดไปที่แท้ท่านเป็นหมอดูที่เก่งกาจสมคำร่ำลือจริงๆมิได้ขอรับข้าไม่ได้ดีขนาดนั้นข้าก็แค่อ่านดวงตามที่ข้าเห็นเท่านั้นข้าจะให้รางวัลกับท่านอย่างงามและจะให้ทหารคุ้มครองท่านด้วยและอีกอย่างท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของท่านเองด้วยนะท่านผู้เฒ่าท่านจะต้องอายุยืนหมอดูยิ้มกว้างแล้วรับเงินจากแม่ทัพด้วยความดีใจขอบพระคุณขอรับท่านข้าดีใจจริงๆจากนั้นเขาก็ออกไปจากบ้านของแม่ทัพและมีชีวิตอยู่เรื่อยมาเรื่องเล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าหมอดูนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดที่สามารถแก้ไขปัญหาอันร้ายแรงได้อย่างรวดเร็ว